สวัสดีครับในตอนนี้ผมจะขอเล่าให้ทุกท่านฟังเรื่องของผีอำครับแต่ไม่ใช่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนให้ทุกท่านฟังนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผีอำเนี่ยสามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์และมันก็มีแพทเทิร์นอยู่แค่3แบบเท่านั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผีอำหรือว่าสล e p Paralysis เนี่ยถ้าจะให้ดีคงต้องใช้สลีปไซเคิลในการอธิบายงั้นผมจะขออธิบายสลีปไซเคิลแบบคร่าวๆเร็วๆให้ฟังก่อนนะครับ s l ล e p ไซเคิแบ่งเป็น2ช่วงคือเรมและนอนเรมเวลาที่เราเริ่มนอนเราจะไปอยู่ในช่วงนอนเรมครับสเตทที่ 1, 2, 3, 4 s ส a e เตทที่4คือภาวะหลับลึกหลังจากนั้นช่วงท้ายๆของ c y เคิเราจะมาอยู่ในช่วงเรมอันนี้ถือว่าจบ1 c y c l ไซเจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงและใน1คืนก็จะเกิดประมาณ6 c ไซเคครับในช่วงเรมสมองจะโลดแล่นครับ จะเกิดจินตนาการเกิดความฝันในขณะเดียวกันแขนขาเราจะอ่อนแรงแต่ไม่สามารถขยับตัวได้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะถ้าเราขยับตัวได้ตามความฝันหรือตามจินตนาการที่เราคิดร่างกายของเราก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บนะครับในคนปกติเวลาที่เราเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นแขนขาของเราก็จะเริ่มขยับได้มากขึ้นแต่ในคนที่เกิดผีอำ ก็จะเกิดความผิดปกติตรงรอยต่อตรงนี้แล้วครับเขาจะเกิดภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นในขณะที่แขนขาย,ยังไม่สามารถขยับได้และผีอัมก็มี3แพทเทิร์นครับแบบที่1คือเราหลอนว่ามีคนอยู่ในห้องอย่างเช่นเราเห็นว่ามีคนอยู่ที่ประตูอยู่ที่หน้าต่างหรือมีคนกําลังจ้องมองเราอยู่แบบที่2คือเรารู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับที่หน้าอก ทำให้เรารู้สึกแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกแบบที่3คือเราหลอนว่าเราออกไปอยู่ข้างนอกหรือเราบินได้หรือเราเคลื่อนที่ไปในที่ใดที่หนึ่งในขณะที่ร่างกายของเรายังนอนอยู่บนเตียงและผีอัมก็จะเกิดอยู่ประมาณ1นนาทีเท่านั้นครับเห็นไหมครับว่าเรื่องราวที่เราเคยได้ยินกันมาก็อาจจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ3แบบนี้ของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ไปคุยกันในเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะสนุกไม่น้อยขอบคุณนะครับ